ครับ Special Interviews วันนี้นะครับเรามาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับอาจารย์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิชาการซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการต่อต้านการสู้กับวิทยาศาสตร์เทียมนะครับสูโดไซเอนซ์นะครับเรามาหาดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เอกนะครับได้ครับได้ครับความที่เคยรู้จักกันมาแต่เดิมนะครับช่วงแรกนะครับอยากให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งว่าอาจารย์เติบโตมาในบรรยากาศยังไงอาจารย์เรียนอะไรมาก่อนที่จะมาเป็นตัวตนในทุกวันนี้ครับจริงๆตอนเรียนมหาวิทยาลัยผมเรียนอยู่ที่จุฬานะครับแต่ว่าถ้าไล่มาตั้งแต่แรกเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์อยู่ตรงนี้เองนะครับโรงเรียนสาธิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียนตั้งแต่ป.1 เลยแล้วก็จะเรียนยาวมาแล้วก็ถึงม.6 ด้วยซ้ำบางคนแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยพอถึงประมาณม.3 เนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนก็คือว่าม.3 เนี่ยบังเอิญว่ามีอาจารย์ที่ห้องเรียนเนี่ยเขามาแนะนำว่ามีทุนรัฐบาลนะอยู่ทุนหนึ่งชื่อทุนพสวทมันจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าทุนนี้เหมือนกันนะฮะทุนพสวทคือทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นทุนของกระทรวงวิทย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการยุคนั้นนะครับแล้วก็เรามาคุยกันที่ห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่ามีทุนอย่างนี้นะมีใครสนใจไหมมีแค่3คนเองมีผมกับเพื่อนอีก2คนที่สนใจแล้วผมรู้สึกว่าเราก็อยากเรียนสายวิทยาศาสตร์นะก็เลยไปสมัครแล้วพอสมัครสอบติดครับเด็กต้องย้ายจากโรงเรียนสาธิตจุฬาตอนม .3 มาเรียนม .4 ที่บินเดชาถึงสิงหาเสนีตรงแถวบางกะปิโรงเรียนบดินทร์นี่จะคู่กับจุฬาความตั้งใจผมตั้งแต่แรกคือผมอยากจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยก็เลยต้องไปเข้าที่บินเดชาหมายถึงถ้าจบที่บดินทร์โดยรับทุนปสวทแล้วเนี่ยก็มาต่อที่จุฬาได้เลยโดยไม่ต้องเอ็นทรานซ์อะไรซึ่งสมัยก่อนถือเอ็นทรานซ์เลยเรื่องยากมากนึกภาพอย่างสมมติใครอยากเข้ามหิดลก็ไปเข้าที่สามเสนวิทยาลัยใครอยากเข้าที่เกษตรศาสตร์ไปเข้าที่ศรีบุญญานนท์แต่ผมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยบ้านผมเป็นบ้านจุฬาเอามากๆก็เลยอยากเข้าที่จุฬาก็เลยมาเลือกที่บดินทร์เดชาถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับอาจารย์บอกว่าม.3เนี่ยอาจารย์ก็มาสมัครทุนเพราะรู้ว่าเป็นทุนวิทยาศาสตร์รู้ตัวแล้วเหรอครับว่าชอบทางด้านนี้ผมก็โชคดีนะคือตั้งแต่เด็กๆในที่บ้านไม่ได้ปลูกฝังเป็นพิเศษว่าอยากให้เรียนทางด้านสายไหนแล้วเราก็เติบโตมากับหลายอย่างที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นยุคผมเริ่มมีการ์ตูนแล้วดูโดเรมอนดูหุ่นยนต์สู้กันมีมนุษย์ไฟฟ้าอะไรมีกันดั้มมันเริ่มได้บรรยากาศความเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นเราดูหนังฝรั่งอย่างเช่นเรื่อง Star Wars แล้วมีเจไดต่างๆผมชอบเล่นกับเพื่อนๆผมเป็นเจไดสู้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็มี Star Wars Star Trek มีหลายอย่างที่มันหล่อหลอมเราสึกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์มันน่าจะเท่นะนึกภาพแบบไอสไตล์หูฟูๆอะไรเงี้ยก็เลยโอเคพอเขาบอกว่ามามีทุนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าใครรับทุนนี้จะเข้าเรียนที่จุฬาได้เข้าเป็นคณะวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยมีงานให้ทำอีกด้านสายวิทยาศาสตร์เลยมันก็เหมือนตรงใจเราแล้วก็เลยสมัครครับตอนที่เรียนอยู่บดินทร์เดชานี่มันมีบรรยากาศมีความแตกต่างอะไรกับคนอื่นที่เขาเรียนกันทั่วไปไหมคลาสทั่วไปค่อนข้างต่างนะครับก็คือว่าการเรียนหนังสือทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะมีห้องเรียนของเรานะครับเราก็เป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนก็ต้องพยายามรักษาเกรดจะต้องเรียนให้ค่อนข้างดีผมไม่ใช่เด็กเรียนดีมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนแต่เราเรียนแบบเราสนใจนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีโปรแกรมเสริมค่อนข้างเยอะด้วยโปรแกรมเสริมเช่นพอเย็นๆเนี่ยจะมีห้องแลบให้เฉพาะเลยนะกับเด็กที่บอกเป็นทุนสวทเนี่ยมาอยู่ในห้องแลบซึ่งจริงๆก็มีแค่ไม่กี่คนโอ้รุ่นผมมี5คนครับทั้ง3รุ่นก็จะ15คนเองอ๋อครับค่อนข้างกลุ่มเล็กๆแต่เป็นกลุ่มที่สนใจวิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วก็มีโครงงานเล็กๆให้ทำมีเครื่องมือเครื่องไม้ทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมันได้บรรยากาศมากขึ้นแล้วพอช่วงปิดเทอมพอจบม.4 ปิดเทอมเนี่ยเขาเอาไปเข้าค่ายด้วยกันแล้วค่ายนี้สนุกมากเพราะว่าคือจากที่เป็นเพื่อนกันแค่ในศูนย์บดินทร์เดชาแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนจากศูนย์อื่นด้วยเช่นปสวทเหมือนกันจากสามเสนจากศรีบุญญานนท์จากยุพราชวิทยาลัยจากทั่วประเทศเลยประมาณ60คนมาเข้าค่ายด้วยกันแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายในค่ายเลยมีการไปดูงานไปฟังอบรมฟังวิจัยต่างๆจากนักวิจัยที่ดังๆก็ไปเยี่ยมชมหน่วยงานราชการที่ทำวิจัยเก่งๆมันเห็นบรรยากาศว่าน่าสนใจนะมันก็เหมือนกับจบม.4 มาด้วยความรู้สึกว่าเราสนใจวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยมันเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นมันมีเส้นทางชัดขึ้นแล้วมันมีเพื่อนทั่วประเทศแล้วพออยู่ม.5ก็สนุกขึ้นอีกม.5เขาให้เราไปฝึกงานจริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วผมโชคดีผมเลือกมาฝึกที่มหิดลมาเจออาจารย์บุรชัยอาจารย์ประพลอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เก่งทางด้าน DNA วิชาชีวเคมีถูกต้องครับฉะนั้นในยุคนั้นที่เราเป็นแค่เด็กธรรมดาเนี่ยได้รู้จักคำว่า DNA แล้วได้สกัด DNA กับมือเราเองซึ่งสมัย30ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องใหม่มากครับใช่นึกภาพไม่ออกเราจะทำยังไงได้ฟังผู้ใหญ่ดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นั่งคุยกันเนี่ยเราเริ่มได้บรรยากาศมากขึ้นอยากเป็นนะนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้แล้วพอจบพอถึงม.6
หกเราต้องทำโครงงานเราเองแล้วครับผมก็ทำโครงงานสกัด DNA อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราได้เห็นเส้นทางของเราแล้วก็ค่อยเข้าที่จุฬาโดยที่ไม่ต้องเอ็นทรานซ์มันก็เลยได้บรรยากาศนี้ขึ้นมาด้วยแสดงว่าถ้าจากสรุปจากประสบการณ์ในชีวิตอาจารย์เองเนี่ยคือการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกเนี่ยมันต้องมีบรรยากาศช่วยด้วยนะมีเพื่อนมีบรรยากาศของการเข้าถึงข้อมูลวิชาการมีอาจารย์ดีๆซึ่งให้เราลงมือทำจริงๆที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของทางบ้านด้วยผมว่านะครับบรรยากาศทางบ้านสำคัญมากคือพอดีผมก็โชคดีว่าไม่ใช่บ้านที่ปลูกฝังว่าลูกต้องไปเป็นหมอหรือต้องไปเป็นทหารหรือไปอะไรเนี่ยคือเป็นบ้านที่อยากเป็นอะไรก็เป็นอยากทำอะไรก็ทำคุณพ่อผมเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็เขาก็ไม่เคยบอกสักคำว่าต้องมาเป็นวิศวะต้องเรียนวิศวะเหมือนพ่ออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานอะไรพิเศษก็ไม่ได้มีอะไรกดดันเข้ามาอาจารย์ไม่ใช่ลูกคนเดียวนะลูกมี2คนครับน้องชายผมก็เข้าคณะวิทยาศาสตร์สุดท้ายแต่ตอนแรกเขาก็สนใจทางสายวิศวะนะทำให้คุณพ่อก็งงๆกันว่าตัวเองทำไมไม่มีลูกทางด้านนี้ซึ่งที่ผมว่าประเด็นนึงสำคัญคือผมได้ตามคุณพ่อไปดูงานในโรงงานตลอดมันเห็นเป็นบรรยากาศแล้วก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ชีวิตเราแล้วตั้งแต่เด็กๆก็คือมาถึงก็ต้องอยู่กับมันเป็นโรงงานรถยนต์ต้องประกอบรถยนต์ต้องทำอะไรต่างๆมันดูไม่ค่อยตื่นเต้นในเซนส์ผมแล้วพอบอกว่าเป็นหมอไหมอย่างเพื่อนผมเนี่ยถ้าเกิดเรียนสายวิทยาศาสตร์ต้องสายจุฬาไม่อยากเป็นหมอก็จะไม่รู้สึกว่าเราอยากเห็นเลือดเห็นเครื่องในคือเราได้ความรู้สึกที่ค่อนข้างลึกกว่าการที่ฉันอยากเป็นหมอเฉยแต่เรารู้ว่าชีวิตจริงต้องไปเจออะไรบ้างพอมีการที่อย่างคุณครูที่โรงเรียนชั้นเรียนแนแนวค่อยเราทำแบบทดสอบตัวเองประเมินความรู้สึกเงี้ยมันก็น่าสนใจนะมันออกมาก็จะสื่อถึงตัวเราเองนะเขาจะทดสอบว่าเป็นหมอได้ไหมเป็นวิศวะได้ไหมหรือเป็นนักบัญชีได้ไหมชัดเลยออกมาแล้วเป็นไม่ได้คือดูมันไม่ตรงสไตล์เราฮะเขาบอกว่าคนนี้จะเป็นคนที่น่าชอบอะไรที่มันมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่นอกกรอบออกไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็อยู่ในระเบียบด้วยคือไม่ใช่นี่สร้างสรรค์แบบถาปัดศิลปะไปเลยก็ไม่ใช่มันก็เหมือนกับบังเอิญเราได้ในเส้นทางที่เราชอบพอดีด้วยครับทีนี้ถ้าตัดมาเมื่อเข้าจุฬาแล้วเนี่ยมีความแตกต่างจากนิสิตคนอื่นไหมเวลาเรียนจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ครับแต่ผมว่ามันได้กับตัวเราเองมากกว่าคือมันเริ่มเรียนรู้มากขึ้นกับการที่เราคาดหวังจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่จริงๆบอกว่าตอนเราเรียนที่ม.ต้นเนี่ยสมมติม.ต้นนะฮะเรียนวิทยาศาสตร์มันก็เรียนกว้างๆมันก็เป็นแห้งมันผมว่าโรงเรียนผมสนุกนะที่สุสานเรียนสนุกนะสมมติเรารู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวพลังงานน้ำมันเนี่ยมันก็มีมุมมองที่หลากหลายอาจารย์เขาก็เปิดมุมมองเราเหมือนกันมันไม่ใช่เรียนท่องในตำราแต่พอมปลายมันเริ่มเป็นสาขาวิชามันเริ่มเห็นแล้วเราถึงถนัดไม่ถนัดอะไรผมถนัดวิชาที่เป็นอย่างชีวะหรือเคมีในตอนมปลายสุดว่าพอเข้าใจง่ายครับแต่ขึ้นอยู่กับอาจารย์เหมือนกันถ้าอาจารย์สอนให้ผมมีจินตนาการได้ผมจะเข้าใจครับถ้าอาจารย์สอนให้ผมท่องอย่างออร์บิทัลของโมเลกุลมีอิเล็กตรอนวิ่งยังไงผมไม่เก็ตเลยว่าถ้าต้องคำนวณผมไม่เก็ตแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะเกิดภาพซึ่งเด็กสมัยใหม่ได้เปรียบนะสมัยผมมันไม่มีแอนิเมชันให้ดูสมัยนี้ตัวช่วยเยอะนะตัวช่วยเยอะมากแต่มันก็เรียนรู้ว่าเราชอบทางนี้มากกว่างานคำนวณครับไอ้พวกที่บอกคำนวณตัวเลขบวกลบกันต่างๆเนี่ยไม่ถนัดเลยแล้วพอเรียนมหาลัยนี่ชัดแล้วเขามาเรียนปีหนึ่งเนี่ยแต่ละสาขามันเข้มข้นกว่าเดิมคณิตศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์ธรรมดาที่เราเรียนแล้วมันเป็นแคลคูลัสแล้วเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบแต่ขณะที่ชีววิทยาเนี่ยซึ่งเพื่อนๆหลายคนบอกโอ้ขี้เกียจท่องเลยเนื้อหาเยอะมากผมไม่เห็นท่องเลยก็อ่านหนังสือมาเปิดดูจำได้เห็นรูปคือถ้ามันมีรูปเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะตำราฝรั่งเนี่ยมันก็พอเห็นความเชื่อมโยงนะ DNA เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดตอนผมเรียนจบปีหนึ่งด้วยซ้ำมันเหมือนต่อทางมาพอดีเลยเพราะว่า DNA คนจะไม่เข้าใจเยอะแต่เรากลับเห็นรูปเนี่ยเข้าใจแฮะก็มันเกิดอย่างเงี้ยมันคลายเงี้ยมันต่อเงี้ยเรากำลังคุยเรื่องซึ่งเกิดขึ้น20กว่าปีกลางๆ2ทศวรรษครึ่งที่แล้วซึ่ง DNA ยังไม่แก่แล้วหน้าอ่อนด้วยแต่ว่าก็คือในยุคนั้น DNA คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากไม่เหมือนสมัยนี้ก็จะเอาไปผูกกับเรื่องของการตรวจ identity ตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะครับก็จะเห็นตัวอย่างการใช้งานความรู้แต่สมัยนั้นยังเบลอๆอย่างครับแล้วสื่อมันน้อยมากมันไม่มีสื่ออะไรที่ช่วยเราเลยครับอาจารย์สอนถ้าสอนแห้งๆก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์ยังปิ้งแผ่นสายอยู่สมัยนั้นยังไม่มีเด็กเรื่องนี้ PowerPoint อะไรเงี้ยเด็กเรื่องนี้รู้จักหรือเปล่าปิ้งแผ่นสายเนี่ยแค่เลยเขียนกระดาษดำเลยอาจารย์ยังอาจารย์ที่สิ่งยังเขียนกระดาษดำให้ดูอะไรเงี้ยครับแต่การจบปีหนึ่งเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดว่าเราจะไปทางไหนครับครับแล้วก็อาจารย์ก็เลยเลือกเข้าภาควิชาคือจริงๆแล้วหลักสูตรที่ผมเลือกเป็นโปรแกรมพันธุศาสตร์หรือเจเนติกส์นะครับแล้วก็อยู่ที่ภาคพฤกษศาสตร์ครับบังเอิญว่าที่จุฬานี่จะแบ่งเป็นหลายๆภาควิชามากแล้วโปรแกรมนี้อยู่ที่ภาคพฤกษศาสตร์แต่ไม่เลือกชีวะ
พราะว่าตอนนั้นคือใจเราผูกกับคำว่าเจเนติกส์เรียบร้อยแล้วมันเรียนรู้มาแล้วว่าดีเอ็นเอโมเลกุลเริ่มมีไอดอลในใจเช่นเหมือนเดลเริ่มแบบว่ามีคนที่เราสืบสายพันธุ์เนี่ยครับแต่อันนี้ต่างกับพี่นะที่เรียนชีวะเอามาทางสัตววิทยาก็คือเรื่องพืชเนี่ยแค่ตาเห็นไม่รู้เรื่องจริงๆเวลาเรียนโครงสร้างเรียนอะไรรู้สึกห่างก็น่าสนใจว่าผมไม่มีเซนส์ของการที่ชอบพืชหรือไม่ชอบพืชหรือรักสัตว์หรือไม่รักสัตว์แต่ผมเริ่มได้เซนส์ว่าถ้าผมเรียนภาคสัตวทางด้านชีววิทยาเนี่ยผมต้องฆ่าสัตว์อ๋อแต่ไม่อยากใช่ไหมไม่ชอบคือก็ไม่ได้ถือทางด้านคติธรรมทางพุทธหรือทางอะไรมากมายแต่ในมุมว่าต้องมาฆ่านะแต่ว่าผมอยากรู้แต่ดีเอ็นเออ่ะใจผมมีแค่นั้นตอนนั้นเลยอย่างมากก็ผสมแมงวีอะไรอย่างเงี้ยฮะที่คิดไว้นะครับเพื่อนผมที่เรียนพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาจะพฤกษศาสตร์มากเขาจะรักต้นไม้กันแบบชี้ทุกต้นไม้บอกชื่อพฤกษศาสตร์ได้หมดเลยเราก็จะเห็นคนละแนวแต่ใจเราตั้งแต่แรกบอกฉันรู้เรื่องดีเอ็นเอฉันอยากรู้ตรงเนี้ยก็เข้าตรงนี้มาเท่านั้นเองครับจันวางแผนชีวิตยังไงตอนนั้นพอจะจบตรีแล้วจะไปไหนอะไรต่อวางแผนไว้ยังไงการเป็นเด็กพสวทนักเรียนทุนรัฐบาลมันค่อนข้างจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในหลายมุมมองบางคนบอกว่าข้อเสียคือฉันทำมันบีบเหลือเกินต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมมองเป็นข้อดีผมคือผมรู้เส้นทางเลยผมจบตรีผมก็ต้องต่อโทจบโทก็ต้องต่อเอกพยายามเรียนให้สูงที่สุดที่สูงได้ที่ทุนเขาให้ยังไม่มีเซนส์เรื่องไปเรียนต่างประเทศในสมัยนั้นรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัวมากแต่ผมอยากเรียนทุนให้สูงขึ้นสมัยนั้นพี่จำไม่ผิดเนี่ยก็คือ5ทุนในแต่ละศูนย์เนี่ยคือจะได้ทุนไปต่างประเทศแค่ทุนเดียวก็ต้องไปต่อสู้กันไปฝ่าฟันกันท่านน้อยไม่งั้นก็ต้องไปหาทุนอื่นใช่ครับแต่ว่าก็คืออย่างสมมติผมเรียน4ปีที่ปริญญาตรีใช่ไหมครับแล้วก็เรียนความรู้เรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาโดยเฉพาะเรื่องเจเนติกส์พันธุศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีหลายวิชาในเส้นทางที่ทำให้เรารู้เราชอบอะไรมากขึ้นกว่านั้นด้วยเราชอบถ่ายรูปเป็นพันธุศาสตร์ที่พิเศษขึ้นมามันเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำเยอะในตอนนั้นชอบคอมพิวเตอร์ยุคนั้นเพิ่งเริ่มต้นมีคอมพิวเตอร์กันเพิ่งเริ่มมีโปรแกรมโอ้ฮะแล้วตั้งแต่ Windows แรกๆที่รู้จักกันมาฉะนั้นมันเริ่มเรียนรู้ว่านี่เราอยากจะประยุกต์พวกนี้เข้าหากันแล้วก็ชอบยังไม่มีด้วยซ้ำในตอนนั้นรุ่นผมมีแล้วนะพี่มีแล้วหรอเฮ้ยห่างกันแค่ 3-4 รุ่นเองนะพี่ยังจอเขียวยังต้องจำคำสั่งจำรหัสรุ่นผมเริ่มมี CU Word เริ่มมีต่างๆ Windows 3.1 ทานรู้จักแต่นั้นเป็น 3.1 เองนะนี่เป็นรุ่นแรกๆของมันนะครับแล้วก็แต่พอถึงจบปี4เนี่ยมันก็รู้ว่าเราถนัดหลายๆอย่างที่อาจจะมากกว่าคนอื่นแล้วไปโทที่ไหนยังไงไปโทที่มหิดลครับนั่นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับเราได้เรียนรู้ว่าการเรียนเดี๋ยวนะมหิดลคือภาคไหนคณะไหนที่คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยีครับอยู่ที่ตรงพระราม6เนี่ยครับเรียนทางด้านเจเนติกส์เอนจิเนียริ่งชื่อใหม่มากนะตอนนั้นตอนที่เข้าไปนี่ตั้งนานหรือยังเป็นหนึ่งในภาคที่เพิ่งรุ่นผมเป็นรุ่นที่3ของปริญญาโทของปริญญาโทนะครับแต่ถ้าปริญญาตรีคือรุ่นที่10ตอนนั้นประมาณก็มีมาหลายปีเขาแยกออกมาจากภาคไมโครคือจุลชีวะอีกทีหนึ่งนะครับทำไมถึงไปที่ไม่โดนทำไมส่วนหนึ่งก็บอกว่าเราเรียนหนังสือไปเรื่อยๆเราเริ่มเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในเลคเชอร์อย่างเดียวครับฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเรียนเลคเชอร์ไปเราเข้าใจเรื่องดีเอ็นเอแล้วมากมายเนี่ยแต่ถ้าไม่เคยลงมือทำเนี่ยมันจะไม่เข้าใจลึกซึ้งต้องยอมรับณขณะนั้นเนี่ยครับห้องปฏิบัติการหรือเครื่องไม้ที่พร้อมในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไม่ดวนค่อนข้างมากมีไม่กี่แห่งนะครับที่จุฬาจะมีค่อนข้างน้อยหน่อยฉะนั้นการที่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ที่อื่นแล้วได้เห็นโลกทัศน์อีกแบบนึงจะทำให้เรามีโอกาสได้ใช้เครื่องไม้ได้เรียนรู้โลกแล้วก็งานวิจัยอีกแบบนึงด้วยก็ตัดสินใจว่าเนี่ยสมัครไปที่มหิดลแล้วก็ไม่ผิดหวังคอร์สตอนโทนี่เป็นคอร์สภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่ามหิดลเป็นภาษาอังกฤษครับฉะนั้นก็คือว่าเราก็งงประปานะครับแต่ว่าเราเรียนก็คืออาจารย์ก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่เวลาตอบข้อสอบต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษและที่สำคัญคือตอนทำวิจัยเขียนThesisต้องเป็นภาษาอังกฤษฉันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกที่เราเขียนในชีวิตนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอยู่3ปีที่นั่นในการทำปริญญาโทก็จะจบครับก็เฉลี่ยจริงๆถือว่าเร็วที่สุดในยุคนั้นอ๋อที่สมัยก่อนเนี่ยการเรียนปริญญาโทค่อนข้างนานครับที่มหิดลจะเรียนกัน 4-5 ปีนะครับเพื่อนผมเฉลี่ยคือ4ปีรุ่นผมที่จบ3ปีมีแค่3คนเองแต่เด็กสมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างจะจบเร็วขึ้นเขาค่อนข้างปรับหลักสูตรถ้าเราเทียบกับเมืองนอกเนี่ยผมไปอังกฤษเนี่ยอังกฤษเขาเรียนปริญญาโทแค่ปีเดียวจบหลักสูตรจริงๆคอนเซ็ปต์ในประเทศอังกฤษเนี่ยในยุโรปเนี่ยต่างจากของเราใช่โทเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากจะทางสายวิทย์นะไม่ได้อยากจะตั้งโทแล้วไว้เลยจริงๆ ก็คือตรีแล้วก็ถ้าอยากจะเชี่ยวชาญก็ไปโทเอกครับฉะนั้นโทคือคนที่จบเอกไม่ได้ก็ให้โทมาปลอบใจประมาณอย่างนั้นก็แล้วแต่ครับคือปริญญาโทส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศที่อังกฤษผมนะก็คือมันจะเป็นคนที่ทำงานแล้ว
แล้วก็มาปรับความรู้มาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมาเรียนรู้ข้อมูลใหม่แล้วก็ทำวิจัยระยะสั้นมันก็เลยแค่ปีเดียวจบแต่เขาคุณภาพสูงนะฮะส่วนใหญ่เขามีผลงานมีเปเปอร์ออกมาด้วยเรียนแบบคนที่รู้งานอยู่แล้วประมาณนึงนะเดี๋ยวช่วงปริญญาเอกเนี่ยคงจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตของอาจารย์เอกอาจารย์เจษดาอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ